ปัญหาเมนี้ก็เป็นลายมือผู้หญิงนะฮะอายุ30ส่งเข้ามาบอกว่าเดือนเมษาก็อายุ30ก็ดูทีละเส้นนะเส้นวาสนานะฮะเกิดขึ้นบนเส้นสมองนะครับเส้นนี้เกิดขึ้นบนเส้นสมองเกิดขึ้นบนเส้นสมองนะฮะเจ้าของมือนะฮะทำมีวาสนาที่เกิดขึ้นจากความคิดเป็นตัวริเริ่มนะอาจจะมีความคิดริเริ่มกิจการเองก็ได้หรือประกอบอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญวิชาชีพหรือทักษะหรือว่าวิชาชีพที่ว่าใช้หัวนะราคาตอบแทนก็จะสูงถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพอะไรพวกนี้มันจะมีการตอบแทนที่สูงกว่าเพราะว่าเส้นประสาทมันเกิดขึ้นบนเส้นสมองแต่เข้าเส้นหัวใจจะเป็นงานเหมือนกินกันเดินหรือว่างานเป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นรายได้ที่เป็นรายได้ประจำที่ได้เป็นประจำนะเส้นวาสนาก็จะมาจากส้นมือมาจากส่วนที่อยู่ข้างล่างหมายถึงว่าเส้นวาสนาเนี่ยก็เป็นเส้นวาสนาที่คุ้มครองความเป็นอยู่ไม่ให้ตกกลับนะฮะถึงจะเป็นยังไงก็มีข้าวกินมีเงินใช้นะเป็นเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยจะขนานไปกับเส้นชีวิตเรื่องคือพูดง่ายๆว่าเป็นเส้นวาสนาคุ้มครองความเป็นอยู่แต่ในว่าแนวเส้นของวาสนาจะเป็นจะขนานกับเส้นชีวิตแต่อยู่ห่างๆก็เรียกว่าคุ้มครองความเป็นอยู่แต่เส้นวาสนาเนี่ยจะชนเส้นสมองดังนั้นจึงเป็นคนมีปัญหาทางด้านการเงินหรือมีปัญหาทางด้านการเงินได้ชนเส้นสมองชนเส้นสมองส่วนที่เป็นเกาะด้วยจึงอาจจะมีปัญหาเครียดเรื่องงานได้ด้วยเส้นวาสนาก็จะเกิดขึ้นนะฮะชนเส้นสมองดังนั้นจึงเป็นมีปัญหาการด้านการเงินได้หรือมีประเด็นด้านการเงินได้ส่วนมากก็จะช็อตหรือว่าทำงานใช้หนี้ประมาณว่าทำงานใช้หนี้ก็คือหมายถึงว่าวาสนาข้างบนเนี่ยเป็นวาสนามีรายได้ประจำจะมี 2-3 หมื่นก็จริงแต่ว่าออกมาใช้หนี้ออกมาใช้หนี้เพราะว่าเส้นวาสนาข้างล่างมันจะชนเป็นวาสนามีเหตุผิดพลาดทางด้านการเงินแต่เส้นวาสนาข้างบนก็จะมีนะฮะก็จะมีธุรกิจส่วนตัวแต่ธุรกิจส่วนตัวจะสู้งานประจำไม่ได้เพราะวาสนางานประจำจะใหญ่กว่าพูดง่ายๆว่าส่วนมากไม่ได้ทำงานเป็นลูกจ้างของนั่นนะแต่เส้นวาสนาธุรกิจส่วนตัวนี่จะเป็นเส้นเล็กอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวบ้างเล็กน้อยนะไม่ใหญ่โตคืออาจจะมีธุรกิจหรือว่ามีแหล่งที่มาของรายได้ที่นอกเหนือจากงานประจำแต่จะน้อยแต่รายได้ที่ได้มันจะได้น้อยกว่างานประจำเพราะว่าเส้นข้างบนเป็นธุรกิจส่วนตัวมันจะเล็กกว่าเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเนินจันทร์มองไกลๆก็จะเป็นเส้นสมอง
คือจะเป็นเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งนะจะมาเป็นเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสมองลอยเถิดนะฮะเป็นความคิดเป็นคนมีความคิดหรือมีอะไรที่มันผิดแปลกเพราะเส้นสมองคุณก็จะยาวผิดปกติคือยาวเกินคือเป็นคนสดคือสมองยาวเกินนะฮะเส้นสมองก็จะมีสองเส้นความจริงก็คุณเนี่ยใจคิดไปอื่นสมมติว่าทำอาชีพการงานนี้อยู่แต่ตัวเองเนี่ยอยากไปทำอย่างอื่นหรืออยากจะทำตามไปทำอาชีพอื่นหรือไปเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะทำเป็นบัญชีอยู่แต่อาจจะไปอยากจะไปเป็นนักร้องหรืออยากจะไปเป็นอยากเป็นเรียนศิลปะหรืออยากไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยแสดงว่าใจไปอื่นได้ด้วยตัวเส้นสมองจะมีสองเส้นนะฮะเส้นหนึ่งก็จะเป็นผู้มีผู้ชายเข้ามาแล้วก็เลิกลาไปเป็นอายุยี่ถ้าวัดระยะจนตรงนี้ประมาณ25 25 20หรือประมาณ23 24เส้นคู่จะเป็นเส้นตัดในอดีตนะฮะในอดีตจะเป็นคนมีแฟนนะมีความรักเขาต้องเลิกนะจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นตัดอยู่จะเป็นเส้นตัดมันไม่ได้ชัดมากเส้นวาสนาที่ขึ้นจากเส้นสมองก็จะมีรายได้ประจำนะฮะแต่ก็จะมีส่วนของเส้นวาสนาที่เป็นส่วนเนี้ยเข้ามาเสริมแต่ว่าเป็นคนมีรายได้หลายทางอะแต่ว่าเป็นรายได้ประจำอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนหนึ่งเส้นนะฮะเส้นสามเส้นแต่รายได้เสริมมันจะน้อยกว่างานประจำรายได้เสริมมันจะน้อยกว่างานประจำเส้นข้างบนเส้นสมองนะฮะจะตัดรวมกับเส้นวาสนาจะเป็นทำรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมคือสมองมีการคุ้มกันฮะเป็นคนมีศีลธรรมฮะไม่ทำผิดศีลธรรมนะเพราะว่าเส้นสมองจะเป็นสี่เหลี่ยมเส้นวาสนาจะเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าเป็นคนมีศีลธรรมฮะไม่ทำผิดเส้นสมองส่วนนี้ก็ดึกขึ้นนะเป็นคนมีความคิดอาจจะอยากจะได้เงินหรือว่าอยากจะมีเป็นเส้นสมองที่กระดิกขึ้นคนมีความคิดมีแผนการนะอยากได้เงินมีการวางแผนไปทำงานที่มันได้เงินมากกว่านี้หรือเปลี่ยนที่ทำงานที่ได้เงินมากกว่านี้อะไรเงี้ยทำนองนี เส้นอาทิตย์นะฮะเส้นอาทิตย์จะเป็นเส้นที่ค่อนข้างสวยงามเส้นอาทิตย์จะเป็นเส้นที่ค่อนข้างสวยงามนะฮะคือจะเป็นเส้นที่โค้งนะฮะจงเป็นคนมีคนคอยประถมหรือคนช่วยเหลือด้วยฮะสามารถจะเป็นคนในครอบครัวนะฮะแล้วขึ้นเป็นเส้นตรงฮะแบบนี้เป็นคนหน้าตาเป็นคนหน้าตาเป็นที่รู้จักได้ง่ายนะฮะเป็นคนเด่นเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนแบบแค่นั้นว่าเขาเห็นเราแล้วเขาจำง่ายแค่นั้นว่าหน้าตาเด่นจะหน้าตาสวยก็ได้เพราะว่าเส้นอาทิตย์หมายถึงหน้าตาไงแต่ว่ามันเป็นเส้นโค้งฮะเส้นโค้งก็เลยได้เยอะประมาณว่าเป็นคนมีคนช่วยเหลือแล้วก็เส้นโค้งนี่มาจากเส้นมรดกได้ด้วยอาจจะมีกิจการมาจากมรดกก็ได้ต่อยอดได้ด้วยฮะแต่จะเป็นงานเสริมจะไม่เหมือนกันทั้งสองมือนะมือนี้ก็จะมีเส้นอาทิตย์เป็นเส้นมรดกต่อยอดได้นะอาจจะมีที่ดินมีที่ทางเนี้ยเป็นที่เนี่ยอาจจะปลูกพืชปลูกอะไรได้แล้วก็ต
ต่อยอดได้เป็นบ้านเป็นที่ดินว่าปลูกเป็นบ้านเช่าต่อยอดได้หรือว่าเป็นลงเป็นกิจการอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นเส้นอาทิตย์ที่ต่อกับเส้นมรดกนะก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นเส้นคนที่มีเส้นอาทิตย์สวยทั้งสองมือนะฮะคือเป็นคนหน้าตาเป็นคนมีชื่อเสียงนะฮะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักก็ว่าเส้นอาทิตย์มันเหมือนกันสองมือนะฮะหน้าตาเด่นหน้าตาดีได้ด้วยหน้าตาเป็นคนจำได้ฮะแล้วก็มาดูเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันมีขนานกับเส้นชีวิตนะฮะขนานก็คือตรงเนี้ยบอกว่าหน้าตาเด่นละแล้วมาดูตรงเส้นชีวิตเส้นชีวิตเนี่ยเส้นชีวิตเนี่ยหมายถึงร่างกายหมายถึงร่างกายหมายถึงเสื้อทรงหมายถึงผิวพรรณก็ได้นะก็จะมีเส้นขนานพอมันมีเส้นขนานเนี่ยมันก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยดีเป็นไงว่าแก่ช้าหรือเป็นคนมีสุขภาพที่ดีเป็นโรคแต่ก็ไม่ลุกลามมากก็ลุกลามทีไรช้าๆเขาเรียกว่าตายอย่างทรมานคืออยู่อายุยืนแล้วมันตายทรมานเนี่ยมันเป็นภาระลูกหลานแบบเนี้ยถ้าเป็นเส้นคุ้มกันแบบนี้ส่วนมากอายุ80-90กันแต่มันได้เปรียบนะคนที่มีเส้นคุ้มกันพวกนี้มันจะสวยเพราะมันขนานกับเส้นชีวิตไงส่วนมากมันจะหน้าตาดีไม่ใช่หน้าตาดีเขาเรียกว่ามันดูอ่อนลงไวหน่อยมันดูแก่ช้าลงไงเพราะมันช่วยให้ชีวิตเนี่ยมันดีชีวิตมันมีเส้นขนานเหมือนกับร่างกายที่แบบอาจจะผิวพรรณอาจจะดีกว่าเขาหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเหี่ยวย่นช้าว่ะหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูเส้นวาสนานะฮะเส้นวาสนาคุณมีปัญหาเป็นคนเกิดมามีปัญหาการเงินนะฮะเป็นคนเกิดมามีปัญหาการเงินชัดเจนนะฮะเส้นวาสนามาจากส้นมือนะฮะหมายถึงว่าเป็นคนมีบ้านมีที่อยู่ได้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นเนินหลักฐานพิมพ์ข้างล่างแต่เส้นวาสนาที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยมันหยุดตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นวาสนาสักพอเส้นวาสนาสักต่ำเนี่ยคือจะเป็นคนมีประเทศได้ด้านการเงินมันให้ผลหลายอย่างนะฮะเส้นนี้ประเทศได้ด้านการเงินฮะเราเป็นคนมีอาชีพการงานไม่ได้คือมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสมมติว่าทำที่นี่ห้าปี7-8 ปีอาจจะต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือเปลี่ยนงานได้คือไม่ได้มั่นคงละไม่ได้ทำที่นี่ไป20-30 ปีแล้วเลยไม่ได้ทำประกอบอาชีพนี้เลยการหาอาชีพนี้นานละต้องมีการเปลี่ยนแปลงละเส้นวาสนาจากเนินจันทร์นี่เป็นเส้นวาสนาจากเนินจันทร์เส้นวาสนาจากเนินจันทร์ไปเส้นวาสนาจากเงินจันทร์เป็นเหมือนเส้นสมองเส้นหนึ่งจึงมีวาสนาหลบลำบากอยู่บ้างคือทำงานสบายก็จริงแต่การเงินมีปัญหานะฮะหาเงินได้เยอะแต่การเงินมีปัญหาคือพวกนี้ก็คือดูคุณเนี่ยจะเป็นคนไม่ได้จนแต่จะเป็นเหมือนกับว่า
มีบันไดทางการเงินเหมือนมีเงินเดือน30,000อะไรกับ20,000แล้วแต่ซึ่งภาษาข้างล่างเนี่ยเป็นนิ่งหรือว่าเป็นคนมีปัญหาทำงานใช้หนี้ฮะทำงานใช้หนี้ซึ่งปัญหานี่จะเกิดจากเนินจันทร์ชนเส้นสมองหาเงินเก่งฮะไม่ได้หาเงินเก่งคือเป็นคนมีวาสนาลบลำบากทำอาชีพการงานไม่ลำบากซึ่งวาสนาเกิดขึ้นบนเส้นสมองก็จะพูดเหมือนมือซ้ายนะฮะเป็นทำเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนะฮะทำงานใช้สมองทำงานใช้ความรู้แล้วมีค่าตอบแทนสูงกว่าอย่างเช่นทำเป็นพานโรงเนี่ยก็เป็นครูเป็นศาสตราจารย์เนี่ยเป็นศาสตราจารย์มันก็ผลตอบแทนมันก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะฮะมันก็จะชนเส้นสมองหัวใจคือเป็นเส้นวาสนาที่เป็นกินเงินเดือนหรือรับรายได้ประจำบางคนเป็นเส้นวาสนาแบบนี้ก็ทำกับครอบครัวก็ได้หรือทำอาชีพส่วนตัวก็ได้แต่จะเป็นแบบรายได้ค่อนข้างยืนใจซึ่งในข้างบนเป็นธุรกิจส่วนตัวแต่ลักษณะของเส้นเนี่ยมันเล็กกว่าไอ้ที่อยู่ข้างล่างที่ว่าเข้าเส้นหัวใจดังนั้นจึงมีอาชีพส่วนตัวแต่มันมีเส้นอาทิตย์ที่สวยคือทำแบบคุณอาจจะเป็นแบบนี้คือทำอาชีพอะทำอาชีพเป็นลูกจ้างเขาแต่จะมีการเงินหรือมีรายได้ส่วนที่มาจากงานไดเรกต์ได้หนึ่งหรืออาจจะเป็นงานที่มาจากธุรกิจทางครอบครัวได้เพราะว่าเส้นอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเส้นอาทิตย์ที่โค้งแล้วก็มันก็ได้การว่าเหมือนกับมีกิจครอบครัวมีกิจการอะไรสักอย่างอาจจะเป็นไปได้เป็นบ้านเช่าก็ได้เป็นที่ดินที่คนเช่าก็ได้เป็นอะไรก็ได้ดูท่าทางน่าจะเป็นแบบนี้แต่ผมไม่รู้จักประวัติหรอกแต่เส้นมันเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบเส้นเนี่ยเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะจะเป็นระยะอายุที่ทำงานตั้งแต่อายุน้อยๆถึงอายุ23 22 23เป็นเส้นเนี่ยจรขึ้นมาแต่ขึ้นมามันจะมีเส้นตัดเยอะนะครับจะออกจากงานเราทำได้ไม่นานทำไปแล้วนั่นเพราะเส้นลักษณะคนมันจะมีรอยขาดอยู่หลายครั้งดังนั้นเราต้องนับจากสุดที่ขาดในความจริงน่าจะเปลี่ยนงานมา3ครั้งเส้นนี้เป็นเส้นย้ายฮะชัดเจนอายุ28 29ย้ายบ้านย้ายงานนะย้ายมาลำบากฮะย้ายมาตกงานนะย้ายมาไม่มีตังค์เนี่ยเป็นเส้นนี้หรือไม่มีปฏิเสธทางด้านการเงินอะไรอยู่นั่นนะแต่ผ่านมาแล้วนะแต่ตัวเองทำเองนะฮะอาจจะเป็นแบบอะไรที่มันมือเติบก็ได้มันไม่ใช่คนเส้นหัวใจยาวความจริงคุณเป็นคนรอบคอบอยู่แล้วอ
แต่ว่าจะเป็นลักษณะของระยะอายุที่คุณย้ายงานหรือเปลี่ยนงานมาลำบากนะอายุ27อายุ28อะไรเงี้ยตรงจุดนี้เส้นคุ้มกันนะฮะในขนาดนะฮะดังนั้นก็จะเป็นคนมีญาติพี่น้องเยอะหรือว่าประมาณว่าพี่น้องเยอะอาจจะมีใครญาติเยอะก็ได้แล้วเส้นคุ้มกันเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่คุณยายวันมีอาจจะมีพ่อแม่ดีแต่ด้วยนะฮะแต่เส้นคุ้มกันที่ขาดนะฮะหมายถึงว่าอาจจะเลิกกับแฟนไปได้แต่ส่วนที่ต้องขาดตรงจุดนี้นะอาจจะเป็นมือใหม่ตอนอายุ30หรือเลข30เส้นคุ้มกันในยาประเด็นเส้นหลักทรัพย์ยังไงก็จะมีบ้านมีที่ดินหรือว่ามีที่ดินจากญาติพี่น้องนะจากพ่อแม่นะแล้วก็เป็นของเรานะฮะแต่ฝากให้เขาด้วยอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นได้ว่ามีเส้นตั้งเยอะนะเป็นเส้นตั้งขึ้นเยอะนะเป็นเส้นนักรักคุณก็จะเป็นคนมีงานดีเลย์หลายอย่างหรือมีความรักชอบทำอะไรหลายอย่างนะฮะอันนี้เส้นตั้งขึ้นนะอย่างนี้นะดูเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันคุณเกิดขึ้นกับเส้นชีวิตนะฮะตอนต้นดังนั้นคุณจึงเกิดมาในครอบครัวฐานะพอใช้พูดง่ายว่าพ่อแม่มีบ้านมีรถอะไรเงี้ยมีเป็นคนมีการงานที่ค่อนข้างมีฐานะมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีเพราะเส้นคุ้มกันเนี่ยจะแทนผู้ใหญ่นะฮะหรือแทนญาติพี่น้องก็ได้นะไม่ได้เป็นเส้นลาบหรือหาเงินได้ดีอะไรพวกนี้เลยครับเป็นคนมีฐานะดีพอใช้นะฮะฐานะเนี่ยคนเรามันไม่พูดหรอกพูดไม่ออกต้องเล่นเป็นตัวเลขนะเป็นเส้นลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่เราคุณไปทำงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้ประมาณว่าคุณไปอยู่กับพี่ไปอยู่กับผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นโชคเป็นลาบให้เขาเส้นสมองนะฮะจะเป็นเส้นเกาะเส้นสมองจะเป็นเส้นเกาะพอเส้นสมองเป็นเส้นเกาะปุ๊บนะฮะจะเป็นคนปวดหัวแถวๆหน้าผากกับขมับนะฮะตรงกลางหน้าผากก็มีนะฮะแต่เป็นส่วนน้อยนะแล้วก็จะเป็นคนเครียดหรือว่าไม่อดทนนะฮะหรือเป็นคนไม่หรือว่าทนความเครียดไม่ได้หรือทนอะไรที่มันกดดันไม่ได้เช่นเรื่องงานถ้าไม่ได้ดั่งใจนะอาจจะเงินเดือนน้อยหรือขัดแย้งอะไรกันหรือเรื่องยากคุณก็จะลาออกเส้นชีวิตตอนต้นเนี่ยอยู่เป็นกรอบอยู่เป็นกรอบนะฮะดังนั้นจึงเป็นเหลี่ยมจึงเกิดมาเนี่ย
อาจจะถูกพ่อแม่น่าจะเป็นพ่อนะนะเพราะว่าเส้นวาสนาจากเนินจันทร์เยอะดูแลกำกับมากเกินไปหรือรักหรือห่วงหรือตามจิตเกินไปนะครับมันจะเป็นตะแลงตะแลงหรือทำให้เป็นคุณแม่อยู่ในกรอบของเขามากเกินไปไม่ด้วยเส้นวาสนาเป็นเส้นอุปเป็นเส้นทะเยอทะยานนะฮะผมก็มีความทะเยอทะยานนะฮะแต่จะติดกับเส้นมอนะบางคนดื้อรั้นเนี่ยเชื่อไงเชื่อจนสุดต่อกับเส้นมอนะเป็นคนดื้อรั้นหัวชนฝาเวลาเชื่อสิ่งใดเชื่อสิ่งนั้นเชื่อจนตายนะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงความเชื่อเส้นวาสนาเกิดขึ้นตอนต้นในเส้นชีวิตแต่กันอาจจะเป็นคนเรียนจบก็ได้แต่เป็นคนมีความทะเยอทะยานในระบบนะฮะมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยอยากได้อย่างหนึ่งตั้งแต่อายุน้อยนะจะเป็นเส้นวาสนาทะเยอทะยานที่เกิดขึ้นซึ่งหัวใจก็มีส่วนหนึ่งที่หักลงตรงนี้นะเป็นก็คือจะโง่เรื่องความรักนะฮะเป็นเส้นหัวใจที่หักลงนะฮะคือปกติเส้นหัวใจยาวฮะบางครั้งจะโง่เรื่องความรักเราจะโง่มากๆด้วยนะฮะหรือโดนหลอกได้แต่ปกติเป็นคนฉลาดเป็นคนคิดหน้าคิดหลังนะหลอกยากเธอจะเป็นแค่เรื่องความรักที่มาไว้ใจหรือเชื่อใจหรือไว้ใจหรือสงสารอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนนะเคยเป็นเส้นหัวใจหักลงแล้วก็จะเป็นเส้นรุ่งเรืองด้วยความจริงเส้นรุ่งเรืองเลยจะเป็นคนแต่งตัวดีเสื้อผ้าที่อยู่อะไรพวกเนี้ยหรือไปถึงการแต่งตัวหรือที่อยู่อาศัยเลยค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นสมองคุณจะก็จะเป็นเส้นเกาะดังนั้นสมองคุณจึงเครียดได้อะแล้วก็เป็นเกาะปวดตีปวดหัวแล้วก็จะเป็นแบบเป็นความคิดจะบางทีก็ไม่ดีนะความคิดที่ไม่ดีบางครั้งบางคราวแต่เป็นคนมีศีลธรรมเราไม่ทำตามที่คิดไว้แบบคิดจะทำละคิดจะแก้แค้นบางทีก็ไม่ทำอะไรเงี้ยนะเส้นสมองยาวเส้นสมองยาวฮะเป็นคนความคิดความอ่านไกลนะฮะคิดไกลนะฮะวางแผนไกลฮะแต่คิดมันไกลเกินไปฮะมันตกขอบนะฮะมันคิดไกลไปฮะมันคิดเลยเถิดนะคือพูดง่ายๆครับคือคิดไกลเกินไปคิดเลยเถิดดูคือนี่ครับคำถามอะไรที่มันแปลกๆที่มันตอบยากเลยเนี่ยจะตกล่องสองมือเลยฮะแต่ข้างบนมันจะเป็นเส้นวิ่งเต้นนะทำงานติดต่อวิ่งเต้นละจะได้ดีนะฮะเส้นแบบนี้มีเส้นประสาทสมองมันไม่ปกไก่นะความจริงก็จะเป็นคนสมถะนะเป็นคนรักจนๆหรือว่าเป็นคนสมถะอยู่เหมือนกันนะฮะหรือไปมีแฟนทีไรอาจจะมีแฟนเป็นคนไม่ฐานะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเส้นสมองทั้งสองมือก็จะเหมือนกันคือเส้นสมองก็คือจะยาวไปตกล่องตรงนี้จะเป็นส่วนเส้นสมองที่ตกแต่ในส่วนที่ตกเนี่ยจะเป็นเส้นเดินทางด้วยคือเป็นคนอาจจะมีการชอบการเดินทางการอะไรเงี้ยทำให้เส้นสมองยาวขึ้นก็ทำให้หางานได้มากขึ้นเ
เส้นสมองก็จะมีเส้นตัดคือมีศัตรูนะฮะจากที่การจากการงานนะมีประสาทหรือมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องที่มันกุ้มใจจากกิจการการงานที่ทำเราจะเห็นแล้วว่าเส้นสมองยาวยาวถึงเป็นความคิดที่ลอยเถิดปกติเป็นคนความคิดความอ่านวางแผนดูคิดไกลฮะแต่มันยาวไปเส้นนี้จะเป็นเส้นอาทิตย์นะบางๆลับๆอาจจะมีงานเลียดแปลกๆลับๆก็ได้หรือมีช่องเสียงอะไรบางอย่างลับๆก็ได้หรืออยู่ในวงสังคมอะไรแปลกๆก็ได้อาจจะเส้นสมองคนความจริงมันเป็นเส้นสมองที่ยาวตัวความจริงมันก็จะขีดมันก็จะเล่าร้อนเหมือนกันเพราะว่านอนลำบากก็ยังฟังอยู่ความจริงไม่ใช่คนใจเย็นนะความจริงเป็นคนที่มีความลำบากอยู่ในใจว่าเป็นคนที่ทำอะไรแบบเป็นคนไม่เย็นอ่ะเนี่ยเป็นคนไม่คนหยุดไม่ใช่คนเย็นไม่ใช่คนใจเย็นคือเป็นคนสติเป็นคนแบบเล่าร้อนได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดเรื่องลำบากใจได้ง่ายเส้นนี้เส้นวาสนาดีว่ะเส้นวาสนาหลายเส้นดีว่ะมีงานสอนหลายอย่างเส้นประสาทสมองคนจนนะเป็นมีแฟนเป็นคนมีฐานะไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นคนสมถะก็ได้แต่วาสนามาจากค่อนข้างมาจากเส้นชีวิตด้วยฮะรับผิดชอบการงานนะก็ต่อนะพูดถึงเส้นอะไรอ่ะพูดถึงเส้นหัวใจนะฮะเส้นหัวใจคุณจะยาวเป็นพิเศษปกติคนเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวเป็นคนน่ารักน่าคบไม่มีพิษไม่มีภัยนะฮะไม่กัดใครก่อนเพราะเส้นหัวเป็นคนน่ารักน่าคบน่าเป็นคนดีเส้นหัวใจยาวยาวเส้นหัวใจยาวแมวเส้นไม่ยาวนะความจริงเป็นคนเส้นหัวใจยาวความจริงเป็นคนอารมณ์รุนแรงนะเป็นคนไม่คนรักจริงแล้วก็เป็นคนคิดมากคิดแล้วคิดเป็นคนคิดเป็นคนหัวสมองเพื่อเป็นคนหัวใจยาวคือเป็นคนใจยาวถ้าใจยาวก็คือเป็นคนคิดมากคิดหลังเป็นคนรอบคอบมองทางหนีที่ไล่มองทางได้ทางเสียรักจริงฮะรักจริงฮะรักจริงคือมีอารมณ์รักจริงๆ
จริงจังจริงใจฮะน้ำใสใจจริงปกติเป็นคนใจดีแต่บางคนรอบคอบอะแต่บางคนคิดมากอะคิดมากถ้าหัวใจยาวแต่ไม่ว่าเส้นหัวใจมือฝาเนี่ยจะตั้งขึ้นนิ้วชี้เลยเป็นคนเส้นหัวใจยาวครับเป็นคนตั้งนะฮะตั้งเลยเส้นหัวใจตั้งนิ้วชี้เลยพอตั้งนิ้วชี้นี่ก็หมายถึงว่าใจเนี่ยเป็นคนใจดีนะฮะเป็นคนคิดเป็นคนรอบคอบมาไม่ยอมให้โดนใครหรอกวิจารณญาณดีสติปัญญาดีด้วยตั้งนิ้วชี้ใจดีแต่มีเหตุผลเห็นว่าสมุดใจยาวถ้าความจริงเส้นหัวใจแบบนี้ครับมันจะรักดวงใจเดียวแต่เนื่องจากเส้นหัวใจมันยาวไงมันก็เลยต้องใช้ความพยายามมีความรักมักจะไม่สะดวกนะเส้นวงสุกยาวนะฮะเป็นคนมีเสน่ห์ฮะเสน่ห์แรงเป็นคนมีเสน่ห์แรงเส้นเรื่องคู่ต่อเป็นเส้นวงศุกร์ใจว่าเส้นเรื่องคู่เนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์แรงมีคนมาจีบเยอะนะฮะแต่เนื่องจากมันขาดเนี่ยมันขาดเลยผิดหวังฮะเลยอกหักฮะเป็นคนโดนคนเจ้าชู้มาจีบฮะเป็นเกาะด้วยฮะเป็นเส้นลงด้วยฮะบางทีคนเข้ามาเนี่ยมาให้ตังค์ด้วยนะเข้ามาพูดนะแต่เห็นได้ว่าถ้าเจอมีแม่ดุก็น่าจะเป็นคนเข้ามาหรอกคือให้ดีตอนแรกก็ตอนหลังเสียหมดเลยเห็นเป็นนี้แต่เส้นหลังๆเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นที่สวยงามเส้นแรกๆไม่ค่อยดีนะพอหลังยาวเลยฮะยาวตอนหลังยาวว่าจะเจอความรักหลังๆเนี่ยเป็นเส้นยาวละเป็นเส้นยาวแล้วพอเป็นเส้นยาวเนี่ยก็จะคือจะอาจจะเป็นตามรักที่ยาวไปก็ได้แบบนี้แต่เส้นหัวใจก็จะมีสองเส้นคือจะมีเส้นลงสุดเป็นเส้นหัวใจปกติจะทำงานศิลปะดีหรือทำงานที่เกี่ยวกับข้องกับของสวยแต่งามเก่งอะไรเงี้ยเส้นนี้จะเป็นเส้นเกาะเส้นผู้ช่วยเป็นเส้นเกาะนะมีชื่อเสียงเสียหายเกี่ยวกับความรักครับคือคนเข้ามารักเราเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเจ้าชู้เนี่ยแล้วทำเราเสียชื่อเสียงมาด้วยมากล่าวหาเราเนี่ยทั้งจริงและไม่จริงครับเป็นเกาะมีปัญหาเรื่องความรักมีชื่อเสียงเสียเรื่องความรักมันเป็นลักษณะเส้นโค้งนะเส้นปกติเป็นเส้นนี้มันให้เสียงเงินเถอะแต่ว่าจะเสียงเรื่องความรักด้วยเพราะเป็นลักษณะเส้นโค้งนะแล้วเส้นหัวใจก็จะเป็นเส้นวงศุกร์ที่มีความพยายามบางคนก็จะเป็นคนรักสวยรักงามหรือมีความพยายามที่จะให้ตัวเองสวยสวยขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยก็จะเป็นคนแบบนี้เส้นวงศุกร์นะเส้นวงศุกร์จะเข้าไปถึงนิ้วชี้นะเป็นคนมีความพยายามนะไม่รู้จักท้อถอยแต่จะเป็นเส้นเรื่องคู่เส้นเรื่องคู่เนี่ยต่อกับเส้นวงศุกร์นะฮะเป็นคนมีเสน่ห์แรงฮะแต่ช่วงแรกก็เส้นมันไม่เรียบร้อยครับผิดหวังนะ
มีเสน่ห์แรงมันคนเจ้าชู้นะแต่จะเจอคนเจ้าชู้มาจีบจะเป็นแบบนี้ขาดขาดนิ่มๆในมือปฏิบัตินะไปตั้งไปก็เป็นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งด้วยแต่เส้นหัวใจข้างบนมันต้องการเส้นวงศุกร์อีกทีเราคู่คุณก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเส้นวาสนาคุณหยุดแบบนี้เป็นวาสนาที่ฟาดเคาะโดยบางทีก็ไม่แน่ความรักไม่รู้ถ้าอาจจะเส้นวาสนาไม่ดีนะมีเส้นกระบาดนิ้วชี้ไหมคุณมีพอได้คู่ดีอยู่บ้างอะตรงนี้เล็กๆถ้ามันเป็นกากบาทนะคราวนี้ก็คือจะเป็นคนมีเสน่ห์แรงนะแต่ความรักช่วงแรกๆก่อน30ก็จะมีปัญหาวันหลัง30ไปอาจจะดีขึ้นแต่สร้างคู่ที่เข้ามาจะเป็นคนแก่หรือว่าคนที่มีอายุเนี่ยว้าคู่แท้จริงผมสร้างคู่คนตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นหักลงเป็นตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเส้นลักษณะหักลงหักลงฮะคู่แก่คู่อายุห่างกับเรารอบหนึ่งเนี่ย10ปี6 7ปีอะไรอ่ะเข้ามาซึ่งในเรื่องช่วงเสียหายมีเรื่องเสียหายด้านการเงินไม่จำกัดความปกติเป็นคนพูดเพาะฮะพูดเพาะเส้นหัวใจจะเป็นเส้นสามเหลี่ยมแล้วเป็นคนพูดจากวนด้วยนะถ้าไม่ถูกใจกวนด้วยฮะพอมันจะเป็นสามเหลี่ยมระหว่างเส้นอารมณ์จะเป็นคนพูดจาไพเราะแล้วก็จะพูดกวนได้เหมือนเคยพูดกับผมอ่ะนะเส้นเดินทางเนี่ยจะตัดอยู่ข้างล่างฝ่ามือเนี่ยจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางในประเทศได้นะมีการเดินทางเส้นเดินทางมีชัดเจนนะเป็นโค้ชชีวิตเป็นคนเดินทางฮะก็ต่อนะฮะก็ต่อพูดถึงเส้นไหนอ่ะถอไม่ได้แต่ยังกินอยู่ก็ต่อไม่ไปพักมาก็เลยขาดช่วงนะฮะก็ดูต่อถึงเส้นไหนอ่ะคือเส้นหัวใจอ่ะฮะคือเป็นคนใจยาวดังนั้นใจจะเป็นใจออกนักเลงหน่อยใจถึงหน่อยนะฮะแต่ก็จะเป็นคนประเภทแบบคิดทางหรือทีไรไว้เรียบร้อยแล้วคือเป็นคนรอบคอบฮะคือเป็นคนรอบคอบทำอะไรแล้วคิดหน้าคิดหลังนะฮะอย่างเช่นรู้อย่างเช่นอย่างเช่นคิดหน้าคิดหลังเนี่ยคือเหมือนกับเวลาเราเอาคืนเนี่ยคือรู้วิธีล้มแล้ววิธีการกระทืบทำเนี่ยประมาณนั้นหรือวิธีแก้อะไรเงี้ยมาแบบนี้คือถ้าเส้นหัวใจยาวฮะเส้นชีวิตจะโค้งเข้าเมืองหลักทรัพย์
ต่เป็นลักษณะโค้งเท่านั้นหลักทรัพย์ไม่มีปฏิบัติความจริงคุณอายุเลข3นะฮะจะมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองนะจะซื้อโดยการดาวหรือว่าจะอะไรก็ได้นะฮะก็จะเป็นโค้งเข้าหรือถ้าชีวิตโค้งเท่านั้นหลักทรัพย์พวกนี้เป็นคนมีเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือมีเงินอยู่ตลอดนะฮะแต่ก็จะมีแต่เนื่องจากเส้นวาสนามันหยุดมันขาดตรงข้างกลางมันก็คือประมาณว่าคุณน่าจะมีปัญหาการเงินหรือมีเศรษฐกิจหรือมีการเงินที่ขาดช่วงเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรือทำงานใช้หนี้อะไรประมาณแบบนี้เพราะว่าเส้นวาสนาเป็นแบบนี้คือจุดใต้เส้นสมองบานเลยชนเส้นสมองด้วยปกติหัวดีนะอาจจะคิดเกี่ยวกับการลงทุนแต่เส้นประสาทสมองตัดเส้นชีวิตโค้งไปเส้นหลักทรัพย์เส้นประสาทสมองนะฮะก็จะตัดตัดที่ไหนก็คือมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินในการงานนั่นแหละนะปกติปกติเส้นชีวิตมีเส้นเดินทางทั่วไปไม่ผิดชีวิตมีเส้นเดินทางชัดเจนนะฮะหมายถึงชีวิตเนี่ยมีการเดินทางนะฮะไปนู่นไปนี่นะฮะไปต่างจังหวัดบ้างฮะไปทุกเดือนนะฮะเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ไปเดินทางบ่อยอ่ะเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ทีเป็นเส้นเดินทางเดือนนู่นเดือนนี้ไปนี่ทีไปนี่ทีส่วนมากเป็นในประเทศต่างประเทศได้ด้วยแต่เส้นนี้จะเป็นคนมีการเดินทางชัดเจนและเป็นสิ่งที่หมุนเวียนในโค้ชชีวิตคือชีวิตเรามีการแบบประมาณเราอยู่กรุงเทพเนี่ยอาจจะไปจังหวัดปราจีนไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรแล้วแต่ตามโอกาสบ่อยๆนะฮะจะไปเที่ยวหรือจะไปพวกงานหรือจะไปเพราะอะไรต่างๆเส้นชีวิตจะเป็นเส้นชีวิตเนี่ยจะเป็นเส้นหลักฐานนะชีวิตมีหลักฐานเส้นย้ายงานมีอีกนะฮะย้ายงานมีอีกเพราะคุณเข้ามาอายุ30เส้นที่มันลงๆแบบเนี้ยมันจะเชื่อมโยงโดนเส้นวาสนาปกติเส้นวาสนาคุณก็ฟ้องอยู่แล้วถ้าทำงานที่เดียวได้ก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นแบบโดนย้ายไปสาขาอื่นผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ประวัติคุณเส้นพุทธนี่ฮะทำค้าขายได้คู่ทำธุรกิจเนี่ยเป็นคนพูดเก่งใจเก่งติดต่อสื่อสารเก่งนะมีเส้นพุทธนะพูดรู้เรื่องฮะพูดรู้เรื่องฮะพูดได้สื่อสารเป็นฮะเขียนจดหมายได้ฮะเส้นพุทธตรงนี้เส้นเรื่องคู่มันจะต่อเส้นพุทธแต่เรื่องคู่อาจจะทำธุรกิจแล้วเอาคุณมาทำด้วยทำนองนี้คุณเส้นเรื่องคู่จะมีต่ำกว่าตอน25หมายถึงว่าคุณอาจจะมีความรักตอนอายุ22-23ก็มีแต่มีข้างบนอีกอายุตอนที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบอายุ27-28อะไรพวกนี้30ได้หมดเส้นเรื่องคู่ก็มีข้างบนแต่ก็ยังไม่นั่นนะแต่ยังไม่ลงตัวเพราะว่าเส้นหัวใจมันจะไปเกาะอยู่เส้นวงสุขก็จะเป็นขาด
ก็ได้มันก็จะมีคู่จนคู่รวยเพราะว่ามีเส้นประสาทสมองรักคนจนแต่มันก็จะเป็นคู่ได้คู่เป็นผู้ใหญ่ทีหนึ่งแต่เส้นวาสนาเนี่ยเป็นเส้นวาสนาประถมคือคู่เนี่ยให้เงินใช้แต่ให้ไม่ต้องคืออย่างคุณก็จะมีปัญหาเรื่องคู่เนี่ยจากเส้นวาสนาที่มาเจอจากเรือนจันทร์อยู่ใต้เส้นสมองคุณยังไม่แน่ใจผมยังแบบทายแบบคุณแบบคุ้มเคืองมากว่าเรื่องคู่ดีหรือไม่ดีโอ้ผมเป็นเส้นวาสนาที่สั้นเนี่ยถ้าเส้นวาสนาที่มาจากเรือนจันทร์ที่มันสั้นที่มันไปอยู่ใต้เส้นสมองแบบเนี้ยถ้ามันเป็นแทนเพศตรงกันข้ามเนี่ยถ้ามันแทนคู่ครองหรือแทนคนหลักเนี่ยมันเลิกได้จุดเนี้ยจึงมองจึงอ่านไม่ออกถ้าเกิดการตั้งนิ้วชี้ส่วนหนึ่งก็จะไปตรงนิ้วชี้เหมือนกันนะความจริงทะเยอทะยานทั้งทางโลกทางธรรมแหละทางการศึกษาด้วยทางการเงินทางฐานะทางการศึกษาทางความรู้ทั้งหมดนะฮะถ้าเส้นหัวใจตั้งแบบนี้นะแต่จะเป็นคนพยายามมากเกินไปคือจะเป็นคนชอบทำหลายๆอย่างเหมือนกันทำงานหลายๆอย่างอาจจะมีงานเลทหลายอย่างแล้วทำงานไปมีงานในเลทจ้าทั้งงานไอเดทั้งงานประจำอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณจะเป็นคนรักชอบที่จะทำหลายๆอย่างเส้นหลักๆเยอะและเส้นสมองของวิทย์ค่อนข้างจะออกจะเป็นคนความคิดเลยเถิดด้วยคุณก็จะเซนสิทีฟเพราะว่าถ้ามองจริงๆมันจะเป็นเหมือนในเส้นวาสนาที่เดินกันเนี่ยจะมันคล้ายๆกับเส้นสมองที่ขาดท่อนหนึ่งได้เหมือนกันเพราะว่าแนวเส้นที่มันชี้มันไม่ได้ชี้ขึ้นแนวเส้นที่เป็นเส้นวาสนาเดินกันมันไม่น่าจะใช่มันไม่ใช่คัดชี้ไปตรงนิ้วกลางอ่ะมันดันชี้ไปทางที่เกิดของเส้นสมองคล้ายๆกันจะเป็นเส้นสมองเส้นหนึ่งแต่มันก็จะเป็นเส้นสมองที่ขาดส่วนแล้วยังเป็นคนมีสองบุคลิกหรือมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างจะแปลกๆซึ่งคุ้มกันมันจะเป็นลักษณะของเส้นโปร่งและเป็นเกาะอยู่มันญาติพี่น้องหรือพ่อแม่จะเป็นคนมีปัญหาหรือนิสัยเสียได้บางคนผมไม่แน่ใจตรงนี้จะเป็นเกาะทะเลาะกันหรือมีปัญหาวุ่นวายกันแต่เส้นคุ้มกันเนี่ยมันจะยาวไปตลอดจะยาวไปตลอดคือตรงนี้จุดเนี่ยมันจะยาวไปตลอดหมายถึงว่าเป็นคนมีสิ่งประถมคำชูที่เป็นสิ่งที่คุ้มครองชีวิตเยอะเหมือนกันถ้าทายจรก็ไม่ค่อยมีอะไรนะจะเป็นเส้นเรื่องคู่นะที่เข้ามานะอาจจะมีช่วงนี้ช่วงอายุสัก29อาจจะมีคู่เข้ามาเส้นคู่เข้ามาเอาจริงๆก็30ฝ่าเส้นเนี้ยตอนหลังๆก็คู่จะเป็นคนแก่หมดนะเส้นนี้นะชนเส้นชีวิตเส้นคู่นะคู่หักลงเส้นนี้ก็ได้นะนี่ก็ได้ฮะนี่ก็ได้เส้นคู่หมดเลยก็มีแฟนอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เพราะเส้นเรื่องสุขมีแล้วเส้นเรื่องคู่เส้นเรื่องสุขเนี่ยที่มันต่อเนี่ยกับเส้นเรื่องคู่เนี่ยมันจะทำให้คุณมีเสน่ห์แหละบุคคลคุณมีปกติมันจะผมก็ไม่แน่ใจปกติคนที่มีเส้นแบบเนี้ยมันจะเป็นคนมีเสน่ห์แล้วส่วนมากที่เข้ามามันจะมีแฟนหมดอ่ะ
แต่เส้นที่มันบอกว่าขัดๆวิ่นๆเนี่ยมันมาดูว่ามันทุกอย่างไม่ระบุตัวเป็นแบบเนี้ยก็ทำลง YouTube นะฮะประมาณนี้แล้วก็ดูแล้วก็คุณอาจจะไม่ถามอะไรแล้วดูก่อนดีกว่าเส้นนี้ก็จะมีบ้านทาวน์เฮาส์ติดถนนนะฮะไปทำค้าขายได้ด้วยแต่ส่วนหนึ่งคุณอาจจะไปทำค้าขายและเจงได้ด้วยเพราะว่าเส้นที่มีตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นวาสนาที่เชื่อมโยงกับเส้นหลักฐานและไปโดนเส้นวาสนาที่สั้นบาทจะมีบางครั้งบางคราวที่คุณอาจจะไปทำร้านขายของอะไรบางอย่างก็เจ๊งไปหรือขาดทุนไปนะฮะเพราะว่าเส้นหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงกับเส้นวาสนาที่สั้นเป็นแบบนี้ก็จบคำทนายไปเนี่ยยังไม่จบหรอกถ้าคุณถามมาหรือว่าคุณติดต่อกลับมาผมก็จะดูในสิ่งที่คุณถามเพราะว่าผมพูดคนเดียวแล้วคือผมพูดคนเดียวแล้วมันไม่รู้เพราะมันไม่มีข้อมูลฟีดแบ็กกับมันก็ต้องเข้าใจว่าหมอดูเวลาพูดคนเดียวมันเป็นยังไงนะพอแล้วมันไม่มีอะไรป้อนกลับมันคือว่าเราก็ไปต่อกันยาก